เคมีไม่ต้องไปพึ่งพาหยุดยากันต่อๆไปเพราะมันพึ่งไม่ได้จริงๆเพราะว่าโดยศักยภาพของเคมีเนี่ยมันอยู่ในรูปของโมเลกุลนะทางด้านคลื่นเนี่ยมันเรื่องของอะตอมนะเป็นเรื่องของคลื่นครับซึ่งมันเล็กกว่าโมเลกุลเพราะฉะนั้นจะเอาโมเลกุลไปทำลายสิ่งที่มันเล็กกว่าจะเรียกว่าอะตอมก็ได้เรียกว่าคลื่นก็ได้หมดสิทธิ์ไปไม่รอดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมารู้จักคลื่นความถี่แน่นอนนะฮะต้องมารู้จักคำว่าพลังงานพลังงานที่ว่านี้ทางด้านบ้านเราหรือทีวีก็แยกให้ฟังนะครับว่ามีทั้งพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะแสงที่เห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยอย่าคิดว่าบริสุทธิ์นะครับแสงเห็นไหมฮะแสงไม่บริสุทธิ์เสียงก็ไม่บริสุทธิ์ความร้อนก็ไม่บริสุทธิ์แสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าคือคลื่นเนี่ยครับใช่ไหมไฟฟ้าแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือคลื่นเนี่ยต่างก็ไม่บริสุทธิ์หมดนะความไม่บริสุทธิ์ตรงนั้นนะครับจะทำให้ร่างกายเราอ่อนแอนะครับเพราะฉะนั้นต้องมารู้จักคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ให้มากๆขึ้นซึ่งอยู่ในตัวของทุกท่านทุกคนนั่นเองนะครับหาให้เจอคนพบให้ได้นะครับส่วน ลุงออกพบแล้วเจอแล้วอยู่ในตัวของลุงออกเองนะครับลุงออกพิวเอเนจีนะเอเนจังใช่เปล่าครับลุงออกพิวเอเนจีนั่นแหละหรืออะไรล่ะ L M E L M E เท่ากับ P E นี่จำหน่อยครับคำพวกนี้เอาไว้เผื่อใช้ประโยชน์ได้นะสำหรับท่านที่อยากจะมารู้จักมาคุ้นตัวเองแล้วก็อยากจะมารักษาตัวเองได้ก็ต้องดูกันพวกนี้ให้เป็นนะครับมิฉะนั้นแล้วนะร่างกายเติบโตจะเสียหายเยอะเยอะมากนะครับเคมีไปไม่รอดแล้วนะครับตอนนี้ได้ที่จะมารักษาเยียวยามนุษย์ให้ของที่โรงพยาบาลไปไม่รอดแล้วนะครับเคมีที่สุดแล้วก็จะทำลายทำลายพืชทำลายสัตว์นะครับเคมีครับจำหน่อยครับพวกนี้เคมีทำลายชีวะคนมันก็จะคิดว่าชีวะพึ่งเคมีชีวะคือธรรมชาติก็พึ่งธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นหวนกลับมาเป็นธรรมชาติได้นะครับเหนือกว่าธรรมชาติหรือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในกับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติเนื้อกว่าสิ่งเนื้อกว่าธรรมชาติและหรือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาตินั่นแหละฮะจะเป็นตัวสำคัญในการที่จะมารักษาเยียวยาของเราเองนะมันเป็นศาสตร์นะเรียกว่าองค์ความรู้ใหม่หรือว่าเป็นศาสตร์ใหม่ในศตวรรษที่21ศาสตร์ที่ว่านี้เรียกว่าจิตศาสตร์นะครับจิตศาสตร์ด้านจิตนะฮะจึงจะรู้เรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับสำหรับท่านที่พอจะลำดับได้นะครับมีบ้างไหมครับมีอื่นใดอีกไหมที่จะอะไรที่จะเสริมเติมมาไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับวันนี้ผมก็จะรู้สึกเหนื่อยๆอย่างนั้นเหมือนกัน กว่าจะได้ของชิ้นนี้มาโอ้โหใช้เวลาตั้งครึ่งวันต้องศึกษาเรียนรู้กันแพงก็แพง ง่ายๆคือครึ่งแสน 53,000 โอ้โหบ้าบอคอโปใช้ควายขี่ตัววันนี้ จนจะได้สักตัวนี้จะใช้ข้าวเปลือกกี่เกวียนมั้งเนี่ยกี่ตันวะจึงจะได้สักตอนนี้ใช่ไหมครับถามว่าจำเป็นไหมหลวงพ่อบอกว่าจำเป็น
เพราะมันใช้เงินได้ประโยชน์มากมายมหาศาลใช้มันคุ้มค่านะครับท่านที่ซื้อมาราคาเนี่ยก็ใช้มันคุ้มค่าไม่ใช่ว่าใช้มาแล้วก็เอาแค่โทรออกโทรเข้าเนี่ยโอ้เสียดายของนะครับประเภทโทรออกโทรเข้าไม่ต้องหรอกครับเอาแบบถูกๆนี่สบายสบายนะ400-500 บาทมีไม่ใช่เรื่องถูกวันมีหรือเปล่ารู้นะโทรเข้าธรรมดาไอ้พวกนี้มันเล่นเรื่องของหลายๆอย่างลุงเราจำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องมากเพราะว่าต่อไปนี้มันจะต้องใช้เครื่องพวกนี้นะครับรักษาผ่านจอกันนะครับรักษาผ่านจอรักษามนุษย์ผ่านจอกันนะครับโอเคไหมมีข้อสงสัยเป็นคำถามบ้างหรือเปล่าครับถ้ามีก็เติมมาได้เลยนะฮะเดือนกุมภาพันธ์นี้นะฮะที่จังหวัดนครปฐมข้ามไปก่อนนะครับยกเลิกไปก่อนเพราะว่าทางท่านพระมหาชัยชุมพลก็ไม่พร้อมคณะไม่พร้อมคงมีงานเยอะนะก็น่าเห็นใจครับท่านก็ทำงานหลายด้านในการที่จะ เวลาไม่ลงตัวนะครับแล้วก็วันที่3มีนาจะเริ่มเป็นวันที่บรรยายธรรมะระดับพระธรรมนะครับเน้นหนักเรื่องของตัวเรานะครับตัวเราศึกษานอกตัวเรามามากแล้วนะกลับมาศึกษาภายในตัวเราให้เรียบร้อยแล้วจะเป็นภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราไม่ให้เพียงพร้อมกับโรคภัยไข้เจ็บได้นะครับมันถึงยุคมันครับถึงยุคต้องเข้าใจตัวเองให้มากๆยิ่งขึ้นจึงจะโอนะครับทุกวันนี้มิฉะนั้นแล้วหาเงินหาทองมาได้แล้วโอ้ยไปให้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เขางาบหมดโดยเฉพาะยิ่งวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยเป็นวัยที่เก็บสะสมสมบัติเอาไว้หวังว่าจะให้ลูกให้หลานที่ไหนได้ก็มาเยียวยารักษาตัวเองหมดเกลี้ยงดีไม่ดีลูกหลานเป็นหนี้ต่อโอ้โหดมากครับนะการแพทย์ตะวันตกเนี่ยโหดมากนะครับต้องใช้ว่าโหดแหละครับไม่รู้ใช้คำไหนดีอ๋ออะไรน้องนะเนี่ยเอาไงลูกงอกเอาไงลูกงอกลดเสียงสิงนี้ลดเสียงไม่รับพอถ้ารับหน้าปัดนี่สัตว์ทันทีเลยก็ยังไม่รับแล้วกันเนาะรับปุ๊บหน้าปัดตัดทันทีโอ้สลงไม่มีใครถามอะไรนะหากนั่งกันหลายคนยุงกัดคนเดียวเกิดจากความแตกต่างกันด้านใดคะคนที่ถูกยุงกัดควรปรับตัวอย่างไรมารับพลังงานบริสุทธิ์รับรองนะฮะประเภทสาวขาลายหนุ่มขาลายเนี่ยมาเลยยุงนี่ชอบจังจะบอกว่าไงวะ เลือดของคนนั้นคนนี้มันเป็นยังไงอย่าไปวิจารณ์ตรงนั้นเลยครับ อย่าเลยถ้าไปวิจารณ์ว่าคนที่ยุงกัดเป็นคนที่ใช่ไหมถ้าพูดก็เป็นทางลบทันทีถ้าผมพูดปุ๊บคนที่อยู่บ้านใกล้เดินเคียงก็ไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับคนที่ถูกยุงกัดมากๆนะครับยุงกัดมากๆมันก็เป็นสิ่งบอกเหตุเหมือนกันนะทำไมยุงจะต้องกัดแต่คนเดียวมีตั้งหลายคนมันเป็นความจริงนะเอารสเปรี้ยวรสหวานได้ไหมครับรสเปรี้ยวรสหวานได้ไหมครับจะบอกได้ไหมว่าเลือดมันหวานอย่างเงี้ยได้ไหมพอได้นะมันเลือดหวานนะหรือถ้าพูดคำทอดไปนี่มันก็คบกันไม่ได้นะเอาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับหรือมีรังสีอมหิต
มากกว่ารังสีเมตตาพอได้ไหมครับอย่างนี้คนที่มีรังสีอมหิตมากก็มักจะไปไหนมาไหนก็มีความทุกข์มากกว่าใครแม้กระทั่งสัตว์ไม่รู้เรื่องอิรุเนก็ยังชอบนั่นก็เป็นเครื่องวัดได้ไหมอย่าไปตรงนั้นเลยครับถ้าไปตรงนั้นก็ไม่ต้องมีใครมาคบค้าสมาคมด้วยนะถ้าอยากจะไม่ให้ยุงกัดหรือไม่อยากจะขาลายจนเกินเหตุเกินมันใจก็นะสูดอากาศงับอากาศเข้าไปให้มีพลังงานภายในมันจะขับออกไปขับเหงื่อพวกนี้ขับเหงื่อขับกลิ่นจากตัวเองเงี้ยช่วยตัวเองด้วยวิธีนี้นี่จะดีกว่าสำหรับท่านที่ถูกยุงกัดแต่ถ้าหากว่าไม่ไหวก็เอามาตัวมาผมว่าผมช่วยคนได้เยอะนะมาเยอะด้วยพวกยุงกัดค่อนข้างจะรับประกันได้ 95% อัพก็แล้วกันนะครับยุงกัดไม่ว่าจะเป็นเด็กจะเป็นคนโตยุงนี่ชอบกัด เป็นความจริงครับโอเคเนาะมีอื่นยังไม่เอ้ยโทษที่ขออภัยกินข้าวไปบางทีนี่ยังไม่ดื่มน้ำเลย มันก็เลยสะอึกอ่ะมีบ่ถูกยุงกัดควรปรับอย่างไรง่ายๆครับคนที่ถูกยุงกัดในส่วนหนึ่งมากแล้วนะฮะหน้าตาจะหม่นมองไปหน่อยหนึ่งคล้ำเป็นจุ่มเป็นตอนะครับดำดำด่างด่างกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่ถูกยุงกัดเยอะเมื่อเวลานั่งล้อมวงกันนะครับก็ฝึกให้ตัวเองมีพละกำลังมากขึ้นพลังภายในนะครับหนึ่งนั้นก็คือสูดหายใจเนี่ยครับติดตามไททันแมนวิธีนำพาสูดหายใจนะครับเขามีเทคนิคเขามีแรงต่างหลายๆอย่างที่หยิบยื่นให้นะครับเอาไปใช้นั่นเกิดประโยชน์ส่วนตัวมากๆเข้านะคะมีใครมีคำถามไหมมีก็รีบส่งมาเลยครับผมหน้าจอมีก็รีบส่งมาเลยส่งมาเลยคุณสายทานระยองหน้าใหม่ป่ะครับหน้าใหม่เนาะหน้าใหม่หน้าเก่าก็เชิดครับผมวันนี้แตะได้อ๋อมีนี่หนึ่งคุณชีวันคามตะศีลานะครับแปลว่าได้รับอานิสงส์จากสองฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจของลุงหมอนะครับอุ้ยตั้งแต่วันที่26มกราคม2562ถึงลุงหงอกเรื่องการรับพลังงานบริสุทธิ์รักษาคำว่ารักษาอาการเจ็บปวดผิดนะฮะต้องกำจัดนะฮะการรับพลังงานบริสุทธิ์กำจัดอาการเจ็บปวดเนี่ยเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนจากคำว่ารักษาเป็นกำจัดซะนะครับนะเดิม มีอาการนอนไม่หลับปวดหัวมากปวดจุกท้องชายโครงและลิ้นปี่เจ็บตามผิวหนังศีรษะตาพร่ามัวหายใจไม่เต็มปอดเหนื่อยง่ายง่ายเวียนมึนหัวงงทำงานหนักไม่ได้เลยนะครับหลังจาก
เคยไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลต้องใช้คำว่ารักษานะครับหมอเขาใช้คำว่ารักษาโรงพยาบาลเขาใช้คำว่ารักษานะครับรับการรักษาจะอาการก็หนักขึ้นเรื่อยๆจึงไม่ไปอีกข้าพเจ้ามารับพลังงานจากลูกงอก6ครั้งอาการต่างๆดีขึ้นมากกินได้นอนหลับเหมือนคนปกติทุกวันนี้หยุดกินยาเคมีมา3ปีแล้วค่ะ Thank you very big ลูกงอกโอเคครับรับทราบตามนี้คุณชีวันคามสะศีลานะครับมีอื่นอีกไหมเนี่ยว่าก็มาชมกันเนี่ยสุดท้ายแล้วก็มาชมกันเลยเนาะมันไม่ต้องชมนะฮะเรื่องทุกนี้มันจับต้องได้แล้วนะครับจับต้องได้แล้วพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถทำงานได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิผลอยู่แล้วละครับมาถึงวันนี้ต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ สรุปแล้วไม่มีคำถามต่อเนาะไม่มีผมไปนะห้องเฟสทำด้วยไม้สักทองนะครับ เกิดแล้วมีกรรมหรือมีกรรมแล้วจึงเกิดเข้าไปเป็นไงคุณคนึงนิดพระราชมารดาดีไหมอุบลครับอุบลอุบลเป็นไงอุบลก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับก็โอเคคนได้ก็ได้ชัดเจนคนไม่ได้ก็ช้าหน่อยเงี้ยถามถึงพระราชมารดาครับคุณคนึงนิดนะฮะมีอะไรเพิ่มขึ้นไหมท่านหลับได้ไหมท่านมีเรี่ยวแรงดีขึ้นไหมเนี่ยครับทางด้านหูดีขึ้นไหมนั่นนะครับโอเคนะโรคเกี่ยวกับตาทุกประเภทพลังธรรมชาติสามารถรักษาได้หรือไม่ครับคุณลุงก่อนอื่นเปลี่ยนคำว่ารักษาเป็นกำจัดซะครับเปลี่ยนให้ได้ก่อนแค่คำเนี้ยคำว่ารักษามันหมายความว่าเก็บไว้รวบไว้กอดไว้จนถึงวันตายนั่นแหละครับคำว่ารักษาความหมายภาษาครับคำว่ารักษาแปลว่าเก็บเอาไว้พอเวลาได้ภาษาหลักแล้วต่อมาก็สิ่งใดๆก็ตามที่ไม่ดีของร่างกายเช่นตามันพร่ามัวใช่ไหมที่เขาเรียกว่าต้อกระจกนั่นแหละตามันพร่ามัวในตัวอย่างต้องใช้ว่ากำจัดได้ไหมไม่ใช่รักษาได้ไหมนะครับโอเคไหมครับเพราะตาพร่ามัวมันไม่ดีแต่ของไม่ดีอยู่ในตาจะรักษาไปทำไมล่ะพอคิดได้ไหมครับเนี่ยพยายามเหลือเกิน20กว่าปีที่พูดอยู่คำเดียวนี่นะครับก็ไม่เคยท่านที่ติดตามก็ไม่เคยที่จะฉุกคิดสักหน่อยหนึ่งนะมันก็เลยติดก็น่าเห็นใจอยู่หรอกครับมันฝังชิปกันมาตั้งแต่แรกเกิดแล้วมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วสวยแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ผมเขาไม่ต้องรักษาแบบนี้นะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับบอกให้ก็ได้พ่อแม่ผมเนี่ยลูกสาวพ่อผมลูกสาวพ่อผมเขาเป็นพยาบาลก็ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาทางการแพทย์เลยนะครับเห็นไหมครับไม่เลยนะบอกทราบไว้นอนตายที่บ้านนะจริงๆเห็นไหมครับเขาหมดอายุไขของเขาก็หมดของเขาเองนะก็กล้าพูดได้เต็มปากเต็มคอที่ว่านี่ใช่นะพอได้ไหมมารุ่นหลังเนี่ยโอ้ยหนักหนาสากันแล้วคำรักษาเนี่ยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนภาษา
เปลี่ยนความเข้าใจของภาษาให้ได้ก่อนไอ้เรื่องของตาเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่เหลือบากว่าแรงผมก็ว่าช่วยกันมาเยอะนะช่วยเยอะนะช่วยกำจัดสิ่งที่ไม่ดีตาพร่ามัวเหล่านี้ก็สามารถที่จะมองเห็นได้ชัดขึ้นดีขึ้นนั่นเองครับเห็นไหมครับนะเปลี่ยนภาษาก่อนรู้จักลุงงอต้องเปลี่ยนภาษาก่อนลุงงอไม่ใช่หมอนะครับจำลุงงอไม่ใช่หมอจึงไม่ยอมรับคำว่าโรคและไม่ยอมรับคำว่ารักษาโรคนะครับไม่ยอมรับเด็ดขาด 100% เกินต่างหากครับเนี่ยจำเลยครับเอาไปคิดต่อสิครับเอาไปคิดต่อคนไม่ใช่หมอเขาก็ไม่รักษาก็แค่นี้ใช่ไหมครับมีแต่หมอเท่านั้นเขารักษากันก็ทำไมคิดไม่ได้ก่อนแค่นี้ใช่นะถ้าเป็นการรักษาก็รักษามนุษย์รักษามนุษย์เอาไว้ให้มีชีวิตยืดยาวยืนนานเนี่ยใช่ไหมล่ะส่วนที่มีอาการที่มันเจ็บนั่นปวดนี่ก็กำจัดซะกำจัดมันออกไปซะให้มีชีวิตที่จะอยู่ต่อไปเนี่ยอยู่ได้ยืดยาวยืนนานไม่มีอุปสรรคใดๆถึงเวลากินก็กินได้เวลานอนก็นอนหลับเวลาขับถ่ายก็สลบสบายเวลาขำขันนู่นนี่นั่นก็สวนเสหาตามลูกตามหลานตามใครต่อใครไปได้เรียกว่าอารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใสร่างกายก็แข็งแรงไปนู่นมานี่ได้จะก้มจะเงยจะทำอะไรขึ้นบ้านลงบ้านก็ได้ตามวัยวุฒิใช่ไหมครับก็ช่วยตัวเองพอเวลาล้มหมอนนอนเสือปุ๊บไปเลยประมาณนั้นเอามันอย่างนั้นเลยนะครับทำไม่ได้นี่ก็เรียกว่ารักษาตัวเองกันนะครับมันถึงยุบมันนะไปพึ่งพาเคมีไม่ได้นะได้หนึ่งเสียเก้าสังเกตไหมฮะเวลาปกติร่างกายเราสมมติว่าอายุ20ปี30ปีนี่ยังไม่เป็นอะไรพอเวลา แต่บางคนก็เป็นแต่ได้เกิดนะเอานะส่วนใหญ่ก็แล้วกัน20ปียังไม่เป็นไรหรอกส่วนใหญ่จะมา30ปีก็ยังตอนนี้ไม่ได้แล้วครับ30ปีนี่พวกทำงานผ่านจอเนี่ยจะเรียกว่าทำงานคอมพิวเตอร์มากไปหน่อยอยู่หน้าจอเกี่ยวกับตัวเลขมากไปหน่อยนึงนั่นนะครับปวดหัวไมเกรนใช่ไหมครับปวดไหล่ปวดแข้งปวดขาปวดก็เรียกว่าโรคออฟฟิศซินโดรมแปลว่าหนุ่มสาวออฟฟิศจะมีปัญหาเรื่องปวดคอเนี่ยโอเคไหมครับแล้วก็ภูมิต้านทานต่ำสรุปก็คืออ่อนแอนั่นเองครับใช่ไหมล่ะนั่นแหละก็เป็นอย่างนั้นไปจะไปอาศัยอยู่ยาแก้ปวดตอนนี้ไหวหรือนะครับไม่ไหวแล้วมั้งหรือว่าใครบริโภคอยู่ก็เชิญดับทยาไซแต่ลุงงอกบอกว่าสิ่งที่เป็นยาที่เขาว่านั่นคือเคมีนะครับตัวตะกอนนอนก้นอยู่ภายร่างกายไปขวางทางเดินของเลือดในตับใช่ไหมตับก็เสียหายตับโตตับพังพินาศสันตโรแล้วเนี่ยเรื่องตับเรื่องไตใส่พุงม้ามหัวใจไปหมดเพราะฉะนั้นกลับมาเธอกลับมาถึงธรรมชาติกันครับพี่เอ้ยน้องเอ๋ยยาติโกโหติกาเอ๋ยมิฉะนั้นแล้วไม่ไหวนะหาเท่าไหร่ก็ไม่พออย่าไปบอกว่าเบิกได้หรือบัตรต่างๆบัตรเงินบัตรทองฟรีหมดตรงนี้แหละครับบ้านเมืองจะร่มจมนะครับเห็นไหมขนาดเนี้ยใช้ข้าวกี่เกวียนจะได้53,000มั้ยเนี่ย53,418บาทใช่ครับของแค่เนี้ยใช่ไหมครับจะใช้ข้าวอยู่กี่เกวียนจะใช้แรงควายสักเท่าไหร่ถ้าหากว่าเป็นรถไถใช้น้ำมันสักเท่าไหร่ไหมครับสึกร้อนสักเท่าไหร่ไหมครับจึงจะได้ตรงนี้มาน่ะก็ขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วกันสำหรับท่านที่จะสนับสนุนติดตามมา ตอนนี้แปะโป้งไว้ก่อนเครดิตยังไงบัตรเครดิตนี่บัตรเครดิต ไม่ได้ไปทำอะไรเลยโอเคเนาะ
มีอะไรไหมเนี่ยคุณไม่มีอะไรนะคุณชยุทธเนาะก็มีแค่นี้กับภาษาครับเปลี่ยนจากคำว่ารักษามาเป็นกำจัดรู้จักลุงออกจำเลยฮะกำจัดอาการของโรคต่างๆที่เขาว่าโอเคไหมครับเดี๋ยวที่อยู่ภาษานิติให้แตกกำจัดอาการของโรคต่างๆที่เขาว่าโอเคนะที่เขาตั้งชื่อไว้นั่นนะครับโรคนี้นะแล้วก็ยอมรับแค่อาการมากำจัดอาการซะโรคที่ว่านั้นมันก็จะไม่ติดตัวเราใช่ไหมครับก็คิดแค่นี้เองโอ้ยทำไมคิดไม่ได้เนาะโอเคก็น่าเห็นใจไม่มีใครมาชวนคิดชวนคุยแบบที่ว่านี้เพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่มีใครที่จะรักษาตัวเองได้ก็มีลุงงอคนเดียวเนี่ยประกาศตัวตนว่าสามารถรักษาตัวเองได้โดยศักยภาพส่วนตัวยังไม่พอยังรักษาคนอื่นได้ต่างหากนะก็คนมันมีมันก็ประกาศตัวตนได้นะคนไม่มีมันก็ประกาศไม่ได้ก็แค่นั้นเองใช่เนาะจะเป็นอะไรไปล่ะอ้าวเกิดแล้วมีกรรมหรือมีกรรมจึงมาเกิดคำตอบสุดท้ายจะต่อรองนะครับเกิดแล้วจึงมีกรรมคือปุถุชนธรรมดาทั่วไปมนุษย์ในโลกนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ 7,000 กว่าล้านคนถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ก็ง่ายๆเลย 99% อะไรกันในยิ่งในสายพุทธแล้วก็มีกรรมแล้วจึงมาเกิด 99% นะในกลุ่มสาธุกับอมิตรพุทธก็แล้วกันโอเคไหมครับมักจะยอมรับคำว่ามีกรรมจึงมาเกิดแต่ลุงงอกบอกว่าเกิดแล้วจึงมีกรรมคล้ายๆกับว่าระหว่างปุถุชนตอบคำถามอย่างเนี้ยก็ต้องบอกว่ามีกรรมจึงมาเกิดมนุษย์ยังรู้งอกจะว่าพันไหนพันสุดท้ายของโลกใบนี้ก็แล้วกันง่ายดีใช่นะเกิดแล้วจึงมีกรรมง่ายๆคือการเกิดเป็นทุกข์คำว่าทุกข์กับกรรมของคู่กันเนี่ยการเกิดเป็นทุกข์เกิดเป็นอัตราตัวตนเล็กใหญ่แม่เก่าเป็นทุกหมดก็แปลว่าต่างมาเกิดกรรมคือตัวเกิดไม่เกิดไม่มีทุกไม่เกิดไม่มีกรรมโอเคไหมครับย้ำให้อยู่ตรงเนี้ยทีนี้มันเกิดมาแล้วทีเนี้ยก็มาเรียนรู้วิถีแห่งกรรมเรียกวิบากกรรมก็มีสองทางดีกับชั่วดำกับขาวมันเป็นภาวะของอิทัปปัจจยตานะครับมีเหตุมีปัจจัยกันต่อเพื่องต่อเนื่องกันมาแยกไม่ออกบอกไม่ถูกยกเว้นคนที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยปัญญาต้องปัญญาระดับพุทธปัญญานะครับคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่มนุษยชาติก็แล้วกันนะคนไหนรับได้ก่อนคนนั้นก็ได้รักษาตัวเองได้ก่อนก็แค่นี้นะสอน ลูกงอเนี่ยทำได้แล้วรักษาตัวเองได้แน่นอน 100% เกินต่างหากครับเอาส่วนเกินรักษาใครต่อใครทุกวันเนี่ยไม่ทราบเอาตัวที่เกินร้อยเนี่ยรักษาสรุปแล้วนะคุณลมโบกสวัสดิ์เนี่ยเกิดมีโทษเกิดแล้วจึงมีกรรมจำเป็นหลักเกิดปุ๊บเป็นอัตราตัวตนทันทีนะครับจะขนาดเล็กขนาดจิ๋วหริวขนาด1นาโนของมิลลิเมตรแปลว่าอะไรความยาว1มิลลิเมตรเนี่ยแบ่งเป็นพันล้านส่วนนะครับพันล้านนะพันส่วนพันล้านส่วนพันส่วน1นาโนนะฮะครับก็คือเศษหนึ่งส่วนพันล้านของมิลลิเมตรเนี่ยหนึ่งนาโนของมิลลิเมตรมันเล็กขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดปุ๊บ
ป็นทุกข์ทันทีนะครับน่าจำครับเป็นตัวเป็นคำพูดที่น่าจำมากต้องจำนะต้องจำเพราะมันเป็นหลักต้องจำนะเพราะมันจะต่อไปอีกทีนึงมากมายกายกองยิ่งท่านฟังอยู่หน้าจออยู่กับลุงงอแล้วก็ลุงงอไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ๆนะครับพูดมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเลยเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เกิดแล้วจึงมีกรรมนะครับทีนี้พอเวลาเกิดว่าก็ตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่ในบทบาทลีลาของกฎของการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละกฎเป็นกฎการเปลี่ยนแปลงนะเกิดขึ้นตัวเล็กก็เกิดขึ้นแป๊บแล้วก็เปลี่ยนแปลงปั๊บตัวเล็กเกิดง่ายสลายไวเกิดง่ายสลายไวพัฒนาการให้ใหญ่โตมันยิ่งขึ้นการเกิดสลายเกิดสลายนะครับเหมือนกับมนุษย์ก็มีการเกิดตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่เห็นไหมครับกว่าจะวิวัฒนาการตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติมารู้จักภาษาสื่อสารกันและกันมารู้จักประดิษฐ์คิดค้นสิ่งนั้นขึ้นมาใช้เป็นเครื่องผ่อนแรงกันแต่เนื้อสิ่งใดครับก็คือคนที่คิดภาษาได้นี่เพราะภาษานี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์เหลือเกินไอ้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียกว่า AI ทุกวันเนี่ยยังมหัศจรรย์สู้มนุษย์ไม่ได้หรอกครับยังไงก็สู้ไม่ได้ไอ้ความคิดไอ้หุ่นยนต์ AI เนี่ยสู้ความคิดเด็กไม่ได้หรอกไม่สามารถไปล่วงรู้ความคิดเด็กด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น อย่าไปยินดังขังขอบมากมายแต่ให้รู้ว่าเป็นความเจริญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งจะหนีไม่ออกหนีไม่พ้นนะครับนะต้องตามโลกให้ทันนะฮะมิฉะนั้นโลกมันจะบีบรัดนะครับก็แปลว่าปรับตัวให้ทันทุกๆบริบททุกๆอากับกิริยาให้ได้นะครับถึงจะมีความสุขอยู่ในท่ามกลางของความกดความดันความชื้นของอากาศอยู่เห็นไหมดูสิภาษาผมอยู่ในท่ามกลางของความกดความดันและความชื้นของความร้อนของ